จากจิ้งจอกฟ้าเมียวเหยินฟงนั้นก็จัดการได้นะเพราะฉะนั้นให้เขาฆ่าหูอีเตาซะก่อนค่อยจัดการเขาทีหลังแต่ว่าเขาทั้งสองล้วนเป็นองครักษ์ขององค์เป็นผู้นำของกองกำลังต้านราชวงศ์ชิงเหนือใต้ถ้าเจ้าฆ่าเขาทั้งสองคนได้กลุ่มต่อต้านอื่นๆก็จัดการได้ง่ายขึ้นจอมยุทธเมี่ยวอีเต่าบอกไม่ใช่ท่านก็ต้องไม่ใช่แน่นอนท่านเคยสัญญากับเขาจะรักลูกของเราเหมือนลูกตัวเองเชื่อใจท่านอาซอท่านเคยรับปากข้าจะดูแลลูกเฟยของข้าข้าขอฝากลูกด้วยอาซออาซอขอโทษนะเจ้าที่รักเรียกข้าว่าย่าเรียกย่าสิเรียกท่านย่าเหรอแก่ไปมั้งเรียกน้าแล้วกันนะเฮ้ยเรียกว่าย่าท่านย่าดีมากต่อไปอย่าเชื่อผู้หญิงง่ายๆอีกเข้าใจไหมกระบวนท่าของเจ้าน่ะฝึกมาจากไหนทำไมข้าต้องบอกท่านด้วยล่ะเพราะข้าถามเจ้าอ๋อท่านคิดว่าท่านเป็นยอดฝีมือในยุทธภพอย่างนั้นเหรอเฮ้ยจะปกป้องเขาเพราะอะไรจะทำเป็นคนเลวที่จะพรากผัวพรากเมียข้าเหรอพรากเขาผมวิเศษทั้งสามให้กับเจ้าคนเดียวงั้นเหรอไม่แล้วแค่ต้นเอียนจี7ใบและใหญ่แมงมุมทองเท่านั้นบันทึกราชาโอสถฟังพร้อมกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเย็นฟงไปพบแต่เท้าฟู่กับข้าใบเอียนจีเหลือเพียงใบเดียวให้ข้าแล้วเจ้าจะใช้อะไรล่ะไม่เป็นไรหรอกข้าเจอสารพัดพิษมาตั้งแต่เด็กมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าเก็บไว้เถอะนะเจ้าไม่เอาข้าก็ไปเลยนะต่อไปข้าจะไม่สนใจเจ้าแม่นางเฉิงข้าเจ้าไม่เอาใช่ไหมดีแม่นางเฉิงข้าจะรับไว แม่นางหยวนข้าเลื่อมใสที่เจ้าใจกว้างเดิมทีข้าเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ข้าคิดได้ข้าก็ตัวคนเดียวมีเพียงอาจารย์คนเดียวไม่ได้รู้จักพี่หูข้าก็มีความสุขมากพี่หูเป็นคนดีมีน้ำใจข้าจึงชอบเขาความจริงเจ้ากับพี่หูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันตั้งค่าใหญ่เสียYeah!